ริษัทโอเชียนมีเดียขอนำเสนอธรรมะจากหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันเรื่องตัณหาเกิดที่อายตนะทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิไปเลยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่อายตนะ6อายตนะ6คืออะไรอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอายตนะ6อายตนะเพราะเป็นสิ่งที่ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเรามองดูโลกภายนอกคือโลกด้วยสายตาเราฟังเสียงโลกภายนอกด้วยหูเรารับรู้กลิ่นของโลกภายนอกด้วยจมูกเรารู้รสภายนอกด้วยลิ้นเรารู้สัมผัสภายนอกด้วยกายและเรารู้เรื่องของโลกภายนอกและภายในซึ่งมาจดจำเอาไว้ด้วยใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านจึงเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นที่ต่อเอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในทีนี้เมื่อเราต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจต่อเอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในแล้วมันเกิดเป็นตัณหาได้อย่างไรโดยวิสัยสามัญคนเราเพราะอาศัยอวิชชาความรู้ไม่จริงสาเหตุเพราะสติสัมปชัญญะยังอ่อนจึงรู้ไม่เท่าทันเหตุการณ์เมื่อตามองเห็นรูปไอ้เจ้าจิตตัวการก็ไปยึดรูปแล้วก็ปรุงแต่งว่ารูปสวยงามที่ริ้วที่เหลวแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหูฟังเสียงก็ไปปรุงแต่งว่าเสียงดีเสียงร้ายจมูกได้กลิ่นก็ไปปรุงแต่งว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นได้รสก็ไปปรุงแต่งว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มแดดเผ็ดกายถูกต้องสัมผัสก็ไปมีความสำคัญมั่นหมายปรุงแต่งว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกถึงอารมณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็มาปรุงแต่งว่าดีว่าเลวเมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้เกิดความพอใจและไม่พอใจความพอใจเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าชอบใจเมื่อเกิดความพอใจขึ้นมาความใคร่หรือความต้องการในสิ่งที่เราพอใจนั้นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพอใจนี่จึงกลายเป็นกามตัณหา
ถ้าสิ่งใดไม่พอใจก็เกิดความยินร้ายความยินร้ายนั่นแหละคือวิภวตัณหาทีนี้ถ้าเราไปยึดเอาความยินดีและความยินร้ายทั้งสองอย่างเอาไว้เพราะอาศัยอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นต้นเหตุจึงเกิดไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วจึงเกิดความพอใจยึดสิ่งนั้นเอาไว้กลายเป็นภวตัณหาภวะแปลว่าความมีความเป็นจิตไปยึดที่ตรงไหนเกิดความมีความเป็นขึ้นที่ตรงนั้นความมีความเป็นอันนี้เรียกว่าปฏิสนธิยึดที่ตรงไหนปฏิสนธิที่ตรงนั้นคือเกิดที่ตรงนั้นปฏิสนธิแปลว่าต่อเนื่องหรือสืบต่อความรู้สึกสืบต่อหรือต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ยึดให้ติดให้คล้องแล้วก็ปฏิสนธิเกิดที่ตรงนั้นในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นภพในเมื่อมีภพแล้วก็มีชาติชาติปีทุกขาชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปปายาสความโศกเศร้าความคับแคบใจความร่ำไรความคร่ำครวญความโทมนัสน้อยใจเสียใจต่างๆเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสาเหตุเกิดจากปฏิสนธิปฏิสนธิวิญญาณที่ไปปฏิสนธิที่ตรงไหนยึดข้องที่ตรงไหนกลายเป็นภพขึ้นที่ตรงนั้นเมื่อมีภพแล้วก็มีชาติความเกิดเพราะฉะนั้นในเมื่อมีชาติและความเกิดเพราะชาติความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นความทุกข์ต่างๆก็ย่อมตามหลังเข้ามาเพราะสิ่งอื่นๆเป็นเพียงผลปล่อยได้เกิดอย่างเดียวได้ทุกอย่างได้ทุกกายทุกใจได้ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายได้ทุกโศกทุกเศร้าทุกปริเทวนาการน้อยอกน้อยใจร่ำไรร่ำครวญซัดซ่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มองเห็นทุกอริยสัจมันเกิดเพราะความยินดีเกิดเพราะความยินร้ายเมื่อเราเกิดความยินดียินร้ายในขณะที่จิตประสบอารมณ์เมื่อใดถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือกามตัณหามันกำลังจะเกิดขึ้นเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความไม่พอใจซึ่งเรียกว่าความยินได้เมื่อไรถ้ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอเราก็สามารถรู้ได้ว่านี่วิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราถ้าไปยึดอยู่ที่ตรงไหนยึดอยู่ที่ความยินดียึดอยู่ที่ความยินร้ายความยินดีเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความใคร่เรียกว่ากามเมื่อใคร่แล้วก็ทะเยอทะยานต้องการสิ่งที่ใคร่ที่พอใจมันก็กลายเป็นกามตัณหาแม้ว่าทะเยอทะยานไปแล้วได้มาสมหวังแต่โอกาสที่มันจะผิดหวังนี่มันยังมีอยู่เพราะความถึงพร้อมซึ่งเรียกว่าสมบัติแต่ความวิบัติมันก็เป็นของคู่กัน
ยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มชีวิตการครองเรือนในต้นตอนต้นๆข้าวใหม่ปลามันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความดูดซึมแต่เมื่อนานๆเข้ามันเกิดอะไรขึ้นมาความเบื่อมันก็มาแทรกแซงมันก็กลายเป็นอย่างอื่นตอนแรกเราได้รับความสมหวังถ้าภายหลังเราเกิดความวิตโยคพลัดพรากเช่นการถอนทะเบียนกันระหว่างผู้ครองเรือนหรือพลัดพรากจากกันไปโดยที่ล้มหายตายจากกันไปมันก็กลายเป็นความผิดหวังความผิดหวังท่านเรียกว่าวิบัติทั้งสมบัติแต่วิบัติทั้งสองอย่างนี่แหละในจุดเดียวกันนี่แหละมันมีทั้งกามตัณหาทั้งวิภวตัณหาความวิบัติใครไม่ชอบความไม่ชอบนั่นคือวิภวตัณหาเมื่อไม่ชอบก็ต้องทะเยอทะยานเพื่อความพ้นไปจากสิ่งนั้นนั้นเมื่อทะเยอทะยานไปแล้วไม่สมหวังก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแม้สมหวังแล้วก็มิวายที่จะเกิดทุกข์เพราะความสมหวังนั่นอีกอันนี้เป็นวิสัยธรรมดาของโลกจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะงั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ในตอนต้นๆเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกก็เพื่อที่จะฝึกอบรมจิตของเราให้มีคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นในจิตคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าสภาวะรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ใดผู้นั้นมีใจเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอันใดคือสภาวะหรือสภาวะรู้ตื่นเบิกบานอันใดที่เกิดขึ้นในจิตในใจของท่านทั้งหลายแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความดีอันนั้นและทรงตัวอยู่ตามสภาพแห่งความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าคุณธรรมคือธรรมะที่เราปฏิญญาณตนถึงข้อวัดปฏิบัติอันใดอันเป็นเหตุแห่งความละความชั่วและเจริญความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดคุณธรรมอันนี้ความรู้สึกที่จะละทั่วประพฤติทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้คุณธรรมที่ทำคนให้เป็นประสงค์เกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีจึงเป็นคุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างตัวตนแต่เป็นคุณธรรมที่แฝงอยู่ในจิตในใจของผู้รู้ผู้เห็นผู้ถึงผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสรณะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นตนเป็นตัวให้เรามองเห็นหรือบางครั้งบางทีเราอาจจะทำสมาธิภาวนาแล้วมองเห็นโลกพระพุทธเจ้ามองเห็นโลกพระสาวกสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันก็เป็นแต่เพียงมโนภาพที่มันเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเราสัมผัสถึงคุณของพระพุทธเจ้าและคุณพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างแน่วแน่แล้วมันก็เกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาแต่หาใช่โลกพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาปรากฏจริงไหมมันเป็นแต่เพียงมโนภาพเป็นอารมณ์จิตรู้ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเท่านั้นถ้าหากว่าเรามีความสำคัญมั่นหมายว่า
พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเดินเข้ามาหาเราบางทีเราอาจจะหลงเลิกว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนพระสงฆ์เป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วก็มาน้อมจิตน้อมใจน้อมเอาตัวหรือรูปของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นั้นเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเมื่อเราน้อมในขณะที่จิตของเราสงบสว่างมองเห็นภาพนิมิตนั้นพระพุทธเจ้าในมโนภาพพระสงฆ์ในมโนภาพจะเข้ามาสิงสู่ที่จิตใจของเราทันทีแต่แล้วเราจะกลายเป็นคนทรงวิญญาณไปโดยความรู้สึกสำนึกของจิตที่มีความเชื่อมั่นว่ามีพระพุทธเจ้ามาประทับที่ดวงใจของเราอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดได้ง่ายถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาประทับในดวงจิตดวงใจของเราจิตใจของเราก็จะเสื่อมสมรรถภาพคือหมดสภาพความเป็นตัวของตัวเองแล้วจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่มาประทับในจิตในใจของเรากลายเป็นการทรงเจ้าเข้าผีไปอันนี้พุทธบริษัทนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะได้ระมัดระวังความจริงพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนแต่อาจจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบางครั้งบางขณะซึ่งปรากฏในสมาธิของผู้ภาวนาอันนั้นก็เป็นอารมณ์จิตเป็นมโนภาพที่มันปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความแน่วแน่ของจิตในขณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้พึงให้ระวังเมื่อโลกภาพหรือนิมิตเข้ามาสิงสู่ภายในจิตของเราจิตของเราจะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำทางไปและจะรู้สึกว่ามีความหนักหน่วงในจิตก็รู้สึกว่าหนักและอึดอัดใจไม่ปลอดโปร่งแม้ในบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามีกายอยู่ก็จะรู้สึกว่าหนักกายหรือหนักศีรษะใกล้ๆกับมีสิ่งที่มาสิงสู่อยู่ภายในตัวของเราอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าจิตของเรากลายเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเฉยเองโดยไม่ได้อาศัยอำนาจสิ่งอื่นแต่อาศัยคุณธรรมที่จิตกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นเสียเองเราจะรู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบากายก็สงบจิตก็สงบแม้ว่าจิตของเราจะสงบถึงขนาดที่รู้สึกว่าตัวหายไปก็ตามเพราะอาศัยศีลอันบริสุทธิ์สะอาดเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยจิตของเราสามารถที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพุทธภูมิคือภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีภูมิตรัสรู้เองท่านก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบแต่สำหรับเราท่านฟังคำสอนของพระองค์แล้วมาปฏิบัติชอบตามจนเกิดมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจมีความสงบเยือกเย็นสว่างสวัยอยู่ภายในจิตในใจมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานปรากฏในจิตอย่างเด่นชัดเราก็จะได้แต่ความสงบเยือกเย็นความเบากายความเบาใจความสงบกายความสงบใจก็ปรากฏขึ้น
แล้วจิตจะได้ปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยไม่ต้องอาศัยใครมาช่วยจิตที่อบรมดีแล้วที่มีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพร้อมจิตมีพลังเป็นหนึ่งจิตมีศรัทธาวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาซึ่งเรียกว่าพละห้าอินทรีย์ห้าสามารถดำรงตัวอยู่โดยความเป็นอิสระยืนหยัดอยู่บนหลังเท้าของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอีกแล้วเพราะจิตตายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียเองแล้วไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาแทรกสิงอยู่ในขณะนั้นมีแต่จิตเป็นตัวของตัวเองโดยเด็ดขาดเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเบาะเป็นอัตตาสรณามีตนเป็นที่พึ่งเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้เป็นจิตประกอบด้วยพลังงานคือมีศรัทธาเป็นกำลังมีวิริยะความภาคความเพียรเป็นกำลังมีสติระลึกชอบเป็นกำลังมีสมาธิความมั่นใจเป็นกำลังมีปัญญาความรอบรู้ที่จิตเป็นกำลังจิตเพ่งรู้อยู่ที่จิตในเมื่อจิตมีอาการเพ่งรู้อยู่ที่จิตนั่นคือจุดเริ่มของฌานเมื่อจิตมีอาการรู้อยู่ที่จิตนั่นคือจุดเริ่มของญาณเมื่อจิตมีพลังงานมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมสามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิธรรมเกิดความคิดอ่านขึ้นมาพอจิตไหวตัวขึ้นมาเมื่อไหร่จิตมีสติตามรู้ทันทุกขณะจิตนั้นปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีพลังพร้อมมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อจิตมีความคิดอ่านขึ้นมาเมื่อไรสติตัวที่เป็นพลังงานที่สำคัญจะตามรู้อาการแห่งความคิดทุกขณะจิตเรื่อยไปเมื่อเป็นเช่นนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนับฌานขั้นนั้นญาณขั้นนี้สมาธิขั้นนั้นสมาธิขั้นนี้เอากันตรงที่ว่าเราสามารถทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะเพ่งรู้อยู่ที่จิตได้ตลอดไปทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะจับจุดเริ่มของความดีได้แล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นดีมันก็เกิดขึ้นที่จิตชั่วมันก็เกิดขึ้นที่จิตจิตผู้สั่งการทั้งนั้นกายวาจาจะทำดีทำชั่วจิตเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นในเมื่อเราควบคุมดูที่จิตเพ่งดูที่จิตรักษากันที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันก็หมดปัญหาแล้วเราฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาโดยธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเขาจะไม่เผลอทำความชั่วทั้งในที่รับในใดที่แจ้งก็เป็นอันว่าเขามีสติที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยกายด้วยวาจาเมื่อกายวาจามีศีลบริสุทธิ์สะอาดกายกรรมการฆ่าการลักการขโมย กาเมสุมิจฉาจารสุราไม่ได้ล่วงเกินเขาก็มีศีลบริสุทธิ์ทางกายวาจาไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
ขาก็มีศีลบริสุทธิ์ด้วยวาจาจิตใจไม่เพ่งเล็งในทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีความเห็นชอบเขาก็มีศีลบริสุทธิ์สะอาดจนกระทั่งถึงจิตใจเมื่อกายวาจาและใจเป็นสิ่งที่มีความบริสุทธิ์สะอาดด้วยพลังแห่งศีลจิตก็มีความมั่นคงกลายเป็นสมาธิสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแม้ความคิดอ่านเกิดขึ้นมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สะอาดสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาปัญญาก็เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้จิตมีความเห็นดีเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดความดำริก็ชอบเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเมื่อความดำริชอบการงานคือการปฏิบัติก็ชอบแม้จะมีการทำงานหรือมีการปฏิบัติก็มุ่งสู่จุดที่ชอบต้องการผลประโยชน์ที่ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปหมดในเมื่อเราควบคุมและรักษาที่จิตของเราได้แล้วทำจิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างหมดปัญหากายวาจาอยู่ใต้อำนาจของจิตของใจเมื่อใจดีก็สั่งการให้กายวาจาพูดดีทำดีใจชั่วก็สั่งกายวาจาให้ทำชั่วพูดชั่วมั่นอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นรักษาใจตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญอุบายวิธีรักษาใจก็คือการภาวนาพุทโธ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 หรือพยายามน้อมจิตน้อมใจให้ยินดีในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตลอดไปพยายามหักห้ามไม่ได้คิดถึงเรื่องชั่วบ่อยนักเว้นไว้แต่ในกรณีที่จำเป็นมันห้ามไม่อยู่ให้ฝึกสติตามรู้มันไปโดยปกติแล้วถ้าเราหักห้ามไม่ให้จิตของเราคิดถึงเรื่องชั่วมากนักเนี่ยจะเป็นการดีเพียงแต่คิดถึงบางทีมันก็ทำให้เรามีแนวโน้มไปในทางที่ชั่วเหมือนกันเพราะงั้นจึงจำเป็นจะต้องฝึกให้เขาคิดถึงแต่ในทางที่ดี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 มีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาพื้นฐานแห่งการละความทั่วท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลแปดไปแล้วตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าจะรักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์สะอาดดีให้มีสัจจะความจริงใจอยู่ที่ตรงนี้สมาทานศีลมาแล้วต้องมีสัจจะความจริงใจว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทีนี้เมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีความจริงใจต่อการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลได้ดีแล้วความจริงใจต่อสิ่งอื่นๆมันก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นความจริงใจต่อคุณธรรมมันก็มีความจริงใจต่อผู้ต่อคนต่อสังคมต่อเหตุต่อการต่อสารพัดสารพีที่มันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันมันก็กลายเป็นความดีนั่งดูก็พบแต่ความดีนอนดูก็พบแต่ความดีหายใจเข้าหายใจออกก็พบแต่ความดีหายใจเข้าหายใจออกมันพบความดีได้อย่างไรพบได้ตรงที่มีสติดูลมหายใจเข้าออกนั่นเองเพราะความดีตรงที่มีสติรู้ว่าเวลานี้เราคิดดีคิดชั่วรู้อารมณ์จิตของเราอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกพบแต่ความดีเมื่อเราเอาใจใส่อยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ความเป็นไปของกายกายมันเหน็ดเหนื่อยกายมันเมื่อยล้ากายมันหิวกายมันอยากพักผ่อนอะไรเราก็รู้เพราะเราเอาใจใส่ตัวเองแล้วเราก็คิดหาทางแก้ไขโดยถูกต้องตามศีลและธรรม
มันก็มีกันอยู่เพียงแค่นี้การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่แหละคือมีพื้นฐานการละความชั่วที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มั่นคงก็คือศีล5ข้อนั่นเองไม่ใช่อื่นใดวิตาลาโปมาลานัจจีอุจจาชาตาลูอะไรพวกนี้มันเป็นศีลเพิ่มถ้าเรารักษา5ข้อได้สมบูรณ์ดีพวกนี้มันจะค่อยเพิ่มเพราะมันขึ้นไปเองแต่ถ้าเราไม่สมาทานไม่รักษามันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรดอกกินข้าวเย็นมันก็ไม่บาปตกนรกถ้ากินเป็นประดับตกแต่งดูการต้อนรำขับร้องประคมดนตรีมันก็ไปไม่ตกนรกถ้าดูเป็นทำเป็นประดับตกแต่งอะไรต่างๆพอควรอย่าให้มันมากนักมันก็ไม่เกิดโทษไม่ตกนรกแต่ถ้าทองเงินอะไรที่ประดับตกแต่งสวยงามมากนักแล้วมันเป็นภัยเป็นอันตรายมันเรียกโจรผู้ร้ายมาเพ่งเล็งคนที่มีกิเลสหนักประเดี๋ยวมันก็ทุกข์เอาเพราะมันอยากได้สมบัติของเราเพราะฉะนั้นจงรู้จักประมาณโทษมันอยู่ที่ตรงนี้เราที่นี่ร่างกายมันเป็นของที่หายากกว่าจะได้มาก็ต้องสร้างบุญบารมีที่นอนดีๆก็หาให้มันนอนเสื้อผ้าผืนดีๆก็หาให้มันใส่อาหารดีๆหาให้มันอยู่มันกินอย่าไปทรมานมันนักศีล5ข้อในเรื่องสำคัญที่สุดถ้าใครอยากบรรลุพระนิพพานจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็ให้เคร่งในศีล5ข้อนี้โดยเด็ดขาดเอาต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงกำหนดตัวอารมณ์ใจของตัวเองว่าอะไรมันจะผ่านเข้ามาบ้างในขณะที่นั่งอยู่นิ่งๆสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมันทำให้เราพอใจเสียใจดีใจเสียใจอย่างไรบ้างกำหนดตัวให้มันดีให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ความมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่นั่นแหละคือจุดเริ่มของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อพุทธะมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะทำให้เรามีปีติมีความสุขและมีความสงบจิตมีความสุขความสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อเราหาความสุขทางใจได้แล้วทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมันจะไม่มีความหมายใดๆเพราะความสุขในคุณธรรมนี่มันทำให้เกิดความสุขมากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นคุณธรรมที่ทำให้ความเกิดความสุขมันเป็นสมบัติภายในเป็นอริยทรัพย์ส่วนทรัพย์สินเงินทองภายนอกมันเป็นทรัพย์ภายนอกมันมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้ทรัพย์ภายในถ้าใครได้ไว้เป็นสมบัติของเราแท้เมื่อตายไปทรัพย์สมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้อย่างดีเขาก็ไปนิมนต์พระปฏิบาบังสกุลให้กุศลธรรมะอนิจจาวัฏสังขาระเพียงแค่นั้นเสื้อผ้าพื้นดีๆเขาใส่ให้ก็ไปได้แค่กองไฟเขาจุดกระดาษเงินกระดาษทองให้ก็ไปได้แค่กองไฟเท่านั้นแหละส่วนความดีนี่มันไปได้ตลอดกาลไปถึงไหนถึงไหนก็ไปกับด้วยกันไม่แยกจากกันเอาต่อไปนี้ทำความสงบสักพักหนึ่งวอน5ภายในจิตของผู้ปฏิบัติได้ชั่วขณะหนึ่งคือชั่วขณะที่กำลังทานหรือจิตดำรงอยู่ในทานดังนั้นเราจึงได้ความว่าการบำเพ็ญสมาธิขั้นสมถะเพื่อเป็นอุบายระงับนิวรณ์ธรรมนิวรณ์ธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องปิดกั้นปิดกั้นคุณงามความดีมิให้บังเกิดขึ้น
ิดกั้นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามิให้บังเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถทำจิตให้มีสมาธิประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเราสามารถกระจัดนิวรณ์ห้าให้หมดไปจากความรู้สึกในจิตของเราได้แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ขจัดคุณธรรมต่างหากเป็นเครื่องขจัดคุณธรรมที่เกิดขึ้นคือสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคุณธรรมอันนี้ต่างหากที่สามารถกระจัดนิวรณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะอาศัยความสงบจิตซึ่งมีสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็สามารถที่จะดำรงอยู่ในความมีปีติและความสุขความสงบชั่วระยะเวลาที่พลังจิตหรือพลังสมาธิสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ช้าหรือเร็วมากหรือน้อยแล้วแต่กำลังของสมาธิหรือกำลังจิตที่เป็นสมาธินั้นจะสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่จะด้วยประการใดก็ตามเมื่อจิตมีสมาธิที่ประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากามฉันทะคือความใคร่ในความสุขความสบายได้หายไปเพราะจิตได้รับความสบายและความสุขที่เหนือกว่าความสุขความสบายอย่างธรรมดาสามัญกามฉันทะความที่จิตใคร่ในความสบายอันนั้นมันเป็นความสบายสามัญธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ความสุขความสบายเป็นกรณีพิเศษแต่ความสุขความสบายที่เกิดจากสมาธิที่มีปีติมีความสุขนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความสุขความสบายอย่างธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้นความใคร่ต่อความสบายโดยไม่มีเหตุผลอันตกอยู่ในค่อนข้างไปในทางที่ขี้เกียจมักง่ายหรือความต้องการความสบายอย่างไร้สาระย่อมหมดไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทยาปาทะคือความรู้สึกในการที่จะตัดรอนข้อวัดปฏิบัติซึ่งเราตั้งใจจะปฏิบัติอยู่จึงได้หายไปจากความรู้สึกในทางจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสตัวที่จะคอยตัดรอนคุณงามความดีคือพยาบาทะได้เหือดหายไปจากจิตเพราะกำลังของสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานความหงุดหงิดงุ่นง่านความฟุ้งซ่านลำคาญก็พลอยหายไปด้วยเพราะจิตได้ดื่มรสพระสัทธรรมวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็พลอยหายไปด้วยจิตมีความดูดดื่มอยู่ด้วยรสแห่งปีติและความสุขจึงลืมกามฉันทะพยาบาททินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญวิกิกิจฉาความลังเลไม่แน่ใจหรือความสงสัย
ได้หายไปหมดสิ้นแล้วจิตมุ่งตรงต่อความสงบต่อการปฏิบัติเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นประจุพร้อมอยู่ที่จิตจิตมีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองในคุณพระพุทธธรรมประสงค์ตลอดคุณธรรมย่อมมีความภาคเพียรมีความแกล้วกล้าอาจฐานกล้าที่จะเสียสละกำลังกายกำลังใจบูชาการปฏิบัติอย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อมีวิริยะความภาคเพียรความแกล้วกล้าอาจฐานกล้าเสียสละสติความตั้งใจก็ย่อมปรากฏเด่นชัดขึ้นเป็นพลังงานเมื่อมีสติก็มีความมั่นใจมั่นใจต่อการที่เราจะปฏิบัติดำเนินการปฏิบัติเมื่อมีความมั่นใจสติปัญญาความรู้รอบคอบคือรู้จักประคองตัวอยู่ในคุณงามความดีคือในศีลสมาธิปัญญาในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่รวมพร้อมอยู่ที่จิตทำให้จิตแช่มชื่นเบิกบานอาจฐานกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาได้หายไปหมดสิ้นแล้วจิตมีวิถีแนวโน้มต่อศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคยิ่งตัวศีลอันบริสุทธิ์สะอาดศีลอันบริสุทธิ์สะอาดทำให้จิตของผู้ภาวนากลายเป็นตัวปกตินิ่งเด่นสว่างอยู่ในท่ามกลางแห่งบรรยากาศในท่ามกลางแห่งอารมณ์ในท่ามกลางแห่งสิ่งแวดล้อมอยู่ในใจกลางแห่งความสว่างไสวถ้าจิตดวงนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในกายเขาจะไปตั้งมั่นสว่างไสวอยู่ภายในกลางของกายถ้ากายหายไปแล้วเขาจะไปสว่างไสวอยู่ในท่ามกลางแห่งนภาอากาศอันเวิ้งว่างในกว้างฝังใหญ่โตอันนี้ต่อแสดงให้เห็นว่านิวรณ์ห้าได้สลายตัวไปแล้วมีแต่คุณธรรมปรากฏเด่นชัดในจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธธัมโมสังโฆอันเป็นภาษาพูดได้หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความรู้พร้อมประชุมพร้อมจิตกลายเป็นโสตะคอยสดับตรับฟังเหตุการณ์อยู่ภายในจิตเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏขึ้นจิตรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะกลายเป็นโสตะคอยสดับตรับฟังเพราะอาศัยความเป็นปกติของจิตนั่นเองศีลจึงประชุมพร้อมลงที่จิตสมาธิประชุมพร้อมลงที่จิตปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตมรรคแปดประชุมลงเป็นหนึ่งคือตัวปกติของจิตนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวปกติกลายเป็นศีลที่เด่นชัดสีเลนะสุขติงยันติเมื่อศีลเป็นตัวปกติบริสุทธิ์สะอาดดีมีหวังได้สุขติสุขติคือการดำเนินไปด้วยดีของจิตวิถีจิตที่มีศีลเป็นเครื่องควบคุมหรือเป็นเครื่องประคับประคองมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสมาธิก็กลายเป็นสัมมาสมาธิ
ปัญญาคือความคิดอ่านที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะอาศัยจิตที่เป็นตัวปกตินั่นเองจิตรู้อะไรแล้วมีแต่เพียงแต่รับรู้สัมผัสรู้รู้ด้วยความไม่ยึดรู้ด้วยความไม่ยินดีรู้ด้วยความไม่ยินร้ายเพราะจิตเป็นปกติอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาหรือความรู้ที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าเป็นอารมณ์จิตจิตมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในตัวผู้ภาวนามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเองโดยสภาพหรือโดยสมรรถภาพของจิตที่มีคุณธรรมคืออริยมรรคประจุพร้อมที่จิตแล้วเราไม่ได้นึกคิดจะให้สิ่งนั้นเป็นไปแต่สิ่งนั้นจะเป็นไปโดยอำนาจของพลังจิตซึ่งเราได้สร้างสมอบรมไว้พร้อมแล้วซึ่งมันเป็นธรรมชาติแห่งคุณงามความดีซึ่งจะนำวิถีจิตให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อศีลเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วจิตจึงได้คติแนวทางคือทางดำเนินไปด้วยดีซึ่งเรียกว่าสุขคติคำว่าจิตดำเนินสู่สุขคติไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าจิตดำเนินไปสู่สวรรค์จิตมีคุณธรรมปรากฏขึ้นเพราะศีลบริสุทธิ์หิริโอตตัปปะปรากฏเด่นชัดในจิตจิตก็ถึงขั้นแห่งภูมิแห่งขั้นภูมิแห่งเทวดาผู้มีความละอายต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นผู้มีคุณธรรมคือหิริคุณธรรมอันนี้เป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาเมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วเราก็มองเห็นความเป็นเทวดาของเราได้เด่นชัดเมื่อจิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาจรกามาวจรกุศลด้วยความสุขด้วยความเยือกเย็นด้วยความสงบด้วยความมีปีติและความสุขแช่มชื่นเบิกบานปราโมทย์ในคุณธรรมซึ่งไม่สามารถดำรงอยู่ในฌานอันมั่นคงได้จิตก็ท่องเที่ยวอยู่ในฉากามาวจรสวรรค์หกชั้นเพราะอาศัยคุณธรรมคือหิริและโอตตัปปะทั้งสองอย่างซึ่งเป็นธรรมที่ทำผลให้เป็นเทวดาทีนี้เมื่อจิตของผู้ที่มีศีลอันบริสุทธิ์จิตเป็นปกติย่อมสามารถที่ดำเนินไปสู่ความดับเมื่อจิตดำเนินไปสู่ความดับอารมณ์คือจิตไปรู้นิ่งว่างอยู่เฉยๆก็อาศัยความที่จิตมีศีลบริสุทธิ์สะอาดนั้นจึงสามารถขจัดสิ่งอันเป็นอารมณ์วุ่นวายภายในจิตจิตไปสงบนิ่งว่างรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์พระคุณมีปีติมีความสุขหรือมีแต่สุขกับเอกัคคตาหรือมีแต่เอกัคคตากับอุเบกขาตามชั้นตามภูมิจิตที่ว่างไม่ยึดในสิ่งใดๆแต่หากเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ดูดดื่มในฌานขั้นนั้นๆจิตอันนี้อยู่ในระดับแห่งความเป็นพระพรหมถ้าหากว่าจิตปราศจากวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาโดยประการทั้งปวงไปถึงขั้นแห่งความสงบนิ่งว่างสว่างสวัยไปยึดเอาอากาศวิญญาณหรือสัญญาเป็นอารมณ์อย่างละเอียดก็ดำเนินไปสู่ทางแห่งสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะ
อากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้จิตอยู่ในฌานสมาบัติเป็นจิตที่ปราศจากอารมณ์สิ่งรู้ว่างโดยประการทั้งปวงจิตอยู่ในฌานซึ่งเรียกว่าเป็นอารัมมโนปนิธานคือไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจิตมีความรู้หรือมีอารมณ์แต่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นปราศจากความยินดียินร้ายและจิตดำเนินอยู่ในองค์ฌานตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4หรือฌานที่5ซึ่งเรียกว่าโคตรภูญาณหรือโคตรภูฌานฌานซึ่งมีความรู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของกิเลสและอารมณ์ซึ่งวกเข้าสู่กฎแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจิตรู้อะไรแล้วมีความว่างว่างจากความยินดีว่างจากความยินร้ายว่างจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่ไม่ว่างจากอารมณ์สิ่งรู้ของแห่งของจิตหรือบางทีอาจจะว่างเป็นครั้งคราวและนี่จิตดำเนินอยู่ในสมาธิขั้นอริยมรรคเป็นแนวทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เพื่อดับความยินดีดับความยินร้ายดับตัณหาดับมานะดับทิฏฐิดับอุปาทานทั้งปวงแม้ว่าจิตจะมีความรู้อยู่แต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆมีแต่ความเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาความปกติของจิตซึ่งไม่มีความยินดียินร้ายเมื่อมีสิ่งรู้ผ่านเข้ามาความปกติตัวนี้เองซึ่งเรียกว่านิโรธคือความดับไม่ใช่ดับแบบชนิดที่ไม่มีความคิดอ่านความดับแบบชนิดที่ไม่มีความคิดอ่านดับโดยไม่มีเหลือดับโดยไม่มีอารมณ์สิ่งรู้อันนั้นเป็นความดับแบบนิโรธสมาบัติดับได้เฉพาะเวลาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่สมาบัติแต่นิโรธาความดับกิเลสตัณหามานะทิฏฐินี่แม้เข้าสมาธิก็ดับอยู่ในสมาธิก็ดับอยู่นอกสมาธิก็ดับดับแต่ความยินดีดับแต่ความยินร้ายดับแต่กิเลสดับแต่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับแต่อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่อารมณ์ความรู้ของจิตนั้นไม่มีดับเพราะงั้นความดับจึงมีลักษณะแตกต่างกันดังที่กล่าวนี้ดับแบบพระพุทธเจ้าหมายถึงดับกิเลสทั้งปวงดับแบบฌานสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติหมายถึงดับอารมณ์ดับอารมณ์สิ่งรู้ของจิตจิตรู้อยู่แต่จิตอย่างเดียวแต่อารมณ์ไม่มีแต่ดับแบบดับกิเลสอารมณ์มีแต่ว่ากิเลสดับนี่เราเพิ่งทำพิจารณาทำความเข้าใจกันตรงนี้ให้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไปคิดว่าการทำจิตให้ว่างโดยไม่มีอารมณ์ถือเป็นนิพพานถือเป็นการสำเร็จนิพพานนั้นเป็นการเข้าใจผิดแม้กิเลสแม้ว่าจิตจะมีอารมณ์อยู่มีความคิดอ่านอยู่มีการพิจารณาอยู่มีความรู้อยู่แต่กิเลสคือความยินดียินร้ายไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิไม่มีอุปาทานไม่มีเรียกว่าจิตบริสุทธิ์สะอาดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้สูญสิ้นไปแล้วอันนี้ต่างหากที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญัง
มันหมายถึงว่าความดับกิเลสแต่ไม่ใช่ดับอารมณ์แต่จะดับอารมณ์จริงๆก็ต่อเมื่อโน้นเมื่อทิ้งขันละขันไปแล้วผู้สำเร็จพระนิพพานทิ้งขันไปแล้วไม่มีตัวไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่ตัวจิตที่สำเร็จพระนิพพานอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แต่คำว่าดับนี่ก็ไปหมายเอากิริยาแห่งการดับกิเลสแต่สิ่งที่อยู่เหนือการดับนั้นคืออะไรพอที่จะพูดเทียบเคียงกันได้หน่อยหนึ่งก็คือว่าวิมุตต์ได้แก่ความหลุดพ้นดับแล้วมันก็หลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากโลกพ้นโดยที่ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกนั่นเองจึงเรียกว่าดับวันนี้ได้พูดถึงเรื่องนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาซึ่งเป็นกิเลสเป็นตัวการเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมาธิในขั้นต้นเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิให้มีสมาธิจิตที่ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโดยคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วจิตสามารถยั้งอยู่ในฌานที่หนึ่งได้เป็นเวลานานนานเป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายวันหรือเป็นเดือนเป็นปีซึ่งสุดแท้แต่พลังของจิตจะทรงอยู่ได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบายระงับนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นให้ระงับไปเพื่อเป็นอุบายขจัดธรรมะอันเป็นสิ่งที่กลางกั้นคุณงามความดีถ้าเจ้านิวรณ์นี้มันลังควานอยู่ตราบใดมันจะทำให้เราเกิดมีจิตใจใฝ่หาความสุขความสบายพอนั่งไปจิตมันต้องการความสบายมันก็เกิดความขี้เกียจเมื่อเกิดขี้เกียจขึ้นมาแล้วมันจะอ้างเล่ห์ปวดขาบ้างเหน็บกินบ้างเหน็ดเหนื่อยบ้างแล้วมันอยากจะพักผ่อนเมื่อมันเกิดจากนั้นขึ้นมามันก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาทับเมื่อเกิดความง่วงเหงาหาวนอนง่วงมาแล้วมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญถ้าไม่ได้นอนทีนี้เมื่อความฟุ้งซ่านรำคาญมันเกิดมากขึ้นความสงสัยลังเลใจว่าเราจะเอาดีหรือไม่ดีมันก็บังเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นหาความสงบไม่มีเมื่อลงผลสุดท้ายแพ้ต่อกิเลส5อย่างนี้เอ้าพักผ่อนหลับนอนดีกว่าก็เป็นอันว่านิวรณ์ธรรม5มันทำลายและกางกั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นมันทำลายอะไรทำลายศรัทธาทำลายวิริยะความเพียรทำลายสติความตั้งใจทำลายสมาธิความมั่นใจทำลายปัญญาความหลอกลวงเพราะฉะนั้นเรากำหนดดูที่จิตของเหล่านี้ถ้าความหงุดหงิดหุ่นง่านรำคาญเกิดขึ้นในวาระจิตใดวาระจิตนั้นเรามองเห็นตัวนิวรณ์แล้วถ้ามันนึกอยากพักผ่อนอยากเลิกภาวนานั่นตัวกามฉันทะนิวรณ์ทีนี้ถ้าหากมันเกิดง่วงเหงาขึ้นมานั่นตัวทินมิทะนิวรณ์ถ้ามันเกิดหงุดหงิดหุ่นง่านรำคาญใจขึ้นมานั่นตัวอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญถ้ามันเกิดคิดว่าจะเอาต่อไปหรือจะหยุดเพียงแค่นี้นั่นคือตัววิจิกิจฉานิวรณ์เมื่อแพ้ต่อกิเลสดังที่กล่าวนั้นตัดสินใจพวดลงไปนอนดีกว่านั่นคือตัวพยาปาทะมันตัดรอนได้เด็ดขาดแล้วให้พึงกำหนดดูนิวรณ์ภายในจิตของเราดังที่กล่าวมานี้แล้วเราจะมองเห็นกิเลสนิวรณ์ได้ชัดเจนเราจะปราบนิวรณ์นี้ได้อย่างไรขันติประมังตโปตีติขา
ขันติความอดกลั้นความทนทานเป็นตปะกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งเมื่อถูกรบกวนจากนิวรณ์ให้ขันติความอดทนทนสู้กันหนักๆเข้าถ้าไม่มีทางสู้ก็นั่งท่องมันอยู่นั่นแกไม่ตายฉันตายแกไม่ตายฉันตายแกไม่ตายฉันตายสู้สู้ลูกเดียวถ้าไม่สู้แล้วไม่มีทางที่จะเอาชนะได้การบุกเบิกในตอนต้นจิตของเรายังไม่คล่องตัวต่อการบำเพ็ญสมาธิไม่สามารถที่จะกำหนดจิตให้เข้าสมาธิได้เร็วเราก็หนีนิวรณ์ห้าไม่ได้ง่ายเมื่อหนีไม่รอดก็ต้องใช้ความอดทนต่อสู้กันละสู้โดยการอดใจนั่งสมาธินานๆกำหนดจิตบริกรรมภาวนามากๆทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำให้จำนิจำนานจนจิตดูดื่มในคุณธรรมหรือในธรรมที่เราท่องบริกรรมภาวนาอยู่จนลืมนิวรณ์ห้าไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบไปเองเอาตอนนี้ไปได้โปรดกำหนดจิตมีสติสัมปชัญญะรู้ที่จิตของเราธรรมคือนิวรณ์เมื่อเรากำหนดรู้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกามฉันทะเกิดขึ้นเรารู้พยาปาทะเกิดขึ้นเรารู้กินมิทะความง่วงเราก็รู้ความฟุ้งซ่านลำคาญอุทจักขุกขุจักเรารู้วิจิกิจฉาความลังเลใจเรารู้เพราะมันเกิดที่ใจของเราเพราะฉะนั้นกำหนดดูที่ใจเป็นหมดปัญหาเอาต่อไปโปรดทำความสงบ